ัสดีค่ะดิฉันภาชยาตนุพงศ์ค่ะผู้บริหารศูนย์นุชปลายอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายค่ะวันนี้ดิฉันอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้อย่างสวยงามแล้วก็เป็นดอกไม้มงคลด้วยนะคะแล้วมาพบเกษตรกรที่ปลูกดอกไม้มงคลดอกนี้กันว่าคือดอกอะไรด้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวค่ะสอนชัยสีสร้อยครับค่ะแล้วน้องผู้หญิงคะลูกพีสีสร้อยค่ะค่ะตอนนี้ปลูกดอกอะไรอยู่คะดอกเก้าเรืองค่ะแล้วพันธุ์อะไรพันธุ์สีทองค่ะกี่พันธุ์คะที่ปลูก2,000สีทองกับออเรนจ์ขั้นตอนการปลูกก็ขั้นแรกนะคะก็มาเล็ดพันธุ์ค่ะก็จะผ่านอายุประมาณ20-25วันแล้วก็ลงแปลงปลูกได้เลยค่ะแล้วดอกเรืองนี่อายุประมาณเดือน7เดือนได้ปลูกแล้วประมาณเดือนนึงเราก็เก็บเกี่ยวได้แล้วค่ะแล้วขั้นตอนการใช้ผลิตภัณฑ์นุชฟลายอะคะฉีดเคียร่าสูตร2อย่างละคุณปุ๋ยได้ใช้ไหมคะตอนนี้แป้งนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ขีดเคียร่า 5cc แล้วก็สูตร2 5cc หลังจากที่เป็นดอกแล้วเหรอคะครับเป็นดอกแล้วตอนที่ยังไม่ได้เป็นดอกได้ใช้ไหมคะฉีดไหมนุชฟลายฉีดสูตร1สูตรหนึ่งเท่าไหร่คะสูตรหนึ่ง3cc 3cc เคล่าเคล่าก็3ตอนต้นตอน7วันเนี่ยค่ะตอนนั้น20ลิตรครับตอนนั้นมันเริ่มเป็นดอกหมื่นหนึ่งนี่ไม่เกินหมื่นหนึ่งหรอกค่ะหมื่นบาทนะคะแล้วตอนนี้นะคะครึ่งงานได้เท่าไหร่30,000ไปแล้วค่ะ30,000บาทลงทุนไปเท่าไหร่คะประมาณ 1,200 บาท 1,200 บาทเก็บได้ 30,000 บาทขายได้ 30,000 บาทดาวเรืองนี่เป็นดอกไม้ที่ตลาดต้องการเยอะมั้ยคะต้องการเยอะต้องการเยอะมากเพราะว่าใช้ได้ในงานมงคลแล้วก็วันพระนี่ก็จะใช้เยอะมากเลยค่ะทุกวันนี้ยังเก็บอยู่ยังเก็บได้เรื่อยๆตลาดเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเยอะเลยค่ะแต่นุ่นฟลายแล้วนี่ยังเก็บปกตินี่1เดือนที่เก็บนี่เก็บได้กี่รอบคะหลังจากที่เก็บเกี่ยวได้กี่รอบถึงจะถอนทิ้งอะค่ะก็ประมาณ2เดือนนี่ก็ประมาณ8ครั้งนะคะและตอนนี้เก็บกี่ครั้งละ8ครั้งไปแล้วค่ะแต่ว่ายังสมบูรณ์ดีค่ะยังจะเก็บได้อีกค่ะดอกมันดกขึ้นกล่าวว่าจะได้อีกประมาณ4ครั้งนะคะดอกก็ยังไม่ทิ้งค่ะปกตินี่คือโอ้โหเกินเท่าตัวแล้วนะนี่กำไรเยอะมากความประทับใจจากนุชฟลายบอกคุณผู้ชมว่าใช้แล้วเป็นยังไงแต่ความประทับใจแล้วก็แนะนำคุณผู้ชมค่ะนุชฟลายสูตร2นี่ฉีดแล้วทำให้แหนงดอกนี่แตกดีมากเลยค่ะค่ะแบบว่าแหนงดอกนี่ก็สมบูรณ์แล้วก็ไม่มีโรคอะค่ะค่ะก็มีดอกออกเรื่อยๆได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆประหยัดปุ๋ยด้วยประหยัดปุ๋ยด้วยประหยัดต้นทุนด้วยค่ะ 1,000 บาทเก็บไปแล้วอีก3ขายไปแล้วได้ 30,000 ค่ะจะขายอีก 30,000 เป็น 60,000 อันนี้ค่ะพี่เห็นดอกดาวเรืองเนี่ยเต็มไปหมดนี่คืออะไรคะน้องคะเด็ดทิ้งทำไมคะมันแก่แล้วค่ะได้เงินเยอะแล้วหรือว่าไม่เอาแล้วตัดไม่ทันคือแก่แล้วค่ะดอกออกเยอะมากเยอะมากแต่ไม่ทันแล้วดอกแบบไหนที่ตลาดต้องการนะคะดอกที่มีใจตรงกลางใจแบบนี้ตรงกลางอย่างนี้คือตลาดต้องการค่ะค่ะแล้วแบบไหนที่เด็ดทิ้งแบบนี้แบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้คือเด็ดทิ้งแล้วก็จะมีแขนงใหม่ตัวนี้ออกมาค่ะพร้อมที่จะออกต่อแล้วต้องเด็ดทิ้งอะไรนี่จะออกมาค่ะค่ะนี่ก็คือจะได้ตัวใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่สามารถทิ้งได้แล้วยังเก็บได้อีกค่ะรวยไม่เลิกนะตอนนี้ใช้ผลิตภัณฑ์รวยไม่เลิกค่ะที่คือนุชฟลายค่ะคุณผู้ชมคะไอ้ที่ทิ้งเนี่ยอยากเก็บค่ะแต่น้องบอกว่าแก่แล้วกลัวแก่ตามดาวเรืองค่ะไม่เก็บแล้วค่ะถ้าเกษตรกรสนใจจะปรึกษาเกี่ยวกับการปลูกดาวเรืองค่ะขอเบอร์โทรได้ไหมคะค่ะเบอร์โทรนะคะ0892780427ค่ะค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะ0892780427นะคะค่ะแล้วก็เบอร์ดิฉันนะคะ0890741345ค่ะ0922546948ต้องขอขอบคุณน้องทั้งสองท่านนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกดอกดาวเรืองแล้วก็จะเป็นเศรษฐีในอนาคตด้วยค่ะวันนี้ดิฉันแล้วก็น้องสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ